มาถึงคู่เอกนำรายการศึกเพชรยินดีนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพชรบุญชู FA Group พบกับยอดวิชาพอบุญสิทธิ์เพชรบุญชูหรือว่าเจ้าเบ้นนะคะอายุ23ปีเกิดที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีส่วนยอดวิชาหรือว่าคมสันทันตะขบชื่อกอล์ฟนะคะอายุ17ก็เกิดที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับมวยคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับยอดวิชา133ครับเพชรบุญชู135เป็นการป้องกันแชมป์ไลท์เวทประเทศไทยของเพชรบุญชูด้วยครับปล่อยตัวยก2เสมอน้ำเงินครับยก3น้ำเงินได้เปรียบ 7-2 ครับโอ้โหไปไกลเหลือเกินนะครับยัดข่าวซ้ายครับยอดวิชายอดมวยคนล่าสุดครับฟันศอกขวาครับเพชรบุญชูตียอดวิชาโต้ครับเพชรบุญชูเด้งตีเข่าขวายัดข่าวซ้ายยาวๆครับเพชรบุญชูยอดวิชาตีเข่าขวากรรมการผู้ห้ามมีพันตรีขวัญรัตนรังสีครับอู้ฟันศอกขวาครับโอ้โหฟันศอกขวาครับยอดวิชากล้าออกเหลือเกินครับวันนี้ฟันศอกขวาครับเด็กกำลังสดกำลังห้าวครับกำปั้นขวาโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับยอดวิชาเพชรบุญชูตีเข่าซ้ายเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับฟันศอกขวายอดวิชาในครับมวยคู่นี้เป็นราชันเข่าทั้งยอดวิชาแล้วก็เพชรบุญชูครับแล้วก็แทงขวาก่อนจ่าครับอ้าวล่ะครับยก4ครับเพชรบุญชูเริ่มตีได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ตลาดหลักทรัพย์นี่ลดฮวบห้ามาแต่ก็ยังได้เปรียบอยู่ครับยอดวิชาได้เปรียบ 3-2 ครับเพชรบุญชูต้องเร่งตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายยอดวิชาตีเข่าขวาโอ้ปีที่แล้วมาดีเอาในช่วงปลายๆนะครับปลายปีครับยอดวิชาเผลอแป๊บเดียวครับเป็นยอดมวยไปแล้วครับตีเข่าซ้ายครับยอดวิชาโต้ตีเข่าซ้ายครับเพชรบุญชูตีเข่าขวาครับแหมลูกสะพายแรงนี่ของถนัดเขาแหละครับเพชรบุญชูครับพยายามจะลงล่างครับยอดวิชาพลิกออกมาเหลี่ยมนอกเพชรบุญชูตีเข่าซ้ายแล้วก็คาไว้ครับยอดวิชาแทงซ้ายโต้ยัดซ้ายหลุดเอาละครับคนละเข่าครับตีเข่าซ้ายเพชรบุญชูตีซ้ายครับตีขวาครับลูกนี้เป็นลูกเก่งของเพชรบุญชูแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับยอดวิชาเอาละครับเองมาค่าคืนครับไม่มียอมกันครับเรื่องหมายการค้าของทั้งคู่ก็คือเข่าเลือดกำเดาของเพชรบุญชูไหลโอ้ยอ้าวได้เหลี่ยมนี้มาช่วยแล้วก็เร่งครับเร่งเกมโดนแทงข่าวเพชรบุญชูโต้ด้วยข่าวซ้ายครับเพชรบุญยอดวิชาตีขวาตีขวามาครับเพชรบุญชูยอดวิชาตีซ้ายครับเพชรบุญชูตีซ้ายยอดวิชาซ้ายครับตีขวาครับยอดวิชาแทงข่าวซ้ายยัดซ้ายอีกหนึ่งดอกครับฟันศอกขวายังครับยังไม่หมดเวลาแทงข่าวซ้ายยอดวิชาแหมแทงฉลับครับไม่เข้าเป้าเพชรบุญชูตีเข่าซ้ายยอดวิชาตีขวาครับแทงซ้ายครับแทงซ้ายแทงขวาเพชรบุญชูตีเข่าขวาครับแล้วยัดเข่าซ้ายขอแข้งขวาครับโอ้ยกนี้ทำได้ดีครับทางด้านของเพชรบุญชู FA Group หมดยก4ครับโอ้โหทำได้ดีครับทางด้านของเพชรบุญชูครับตลาดหลักทรัพย์มีเบียดไปเบียดมาครับเหมือไหนเหมือกันครับแต่สุดท้ายครับก่อนปล่อยตัวครับอยู่ที่มุมแดงครับพลิกกลับมาได้เปรียบ 3-2 ครับยกสุดท้าย
้งที่แล้วที่เจอกันมาเมื่อวันที่4มกราคมต้นปีที่ผ่านมาครับก็มาเบียดมาแซงกันเอาในช่วง30วินาทีสุดท้ายของยก5นี่ครับตีเข่าซ้ายครับเพชรบุญชูตีขวายอดวิชาตีขวาครับเพชรบุญชูเด้งตีซ้ายยัดซ้ายแล้วก็คาไว้ยอดวิชาก็แทงซ้ายครับซ้ายแล้วก็คาเหมือนกันโอ้มวยคู่ขี้มากครับคู่ขี้เหลือเกินครับมวยคู่นี้แทงเข่าขวาตีซ้ายยอดวิชาตีขวาครับตีขวาเหน็บเข้าไปเริ่มที่จะเร่งแล้วครับตีซ้ายเพชรบุญชูตีซ้ายยอดวิชาซ้ายตีซ้ายครับลูกเก่งของเขาอ้าวรัดได้ตีกรรมการแยกครับพันตรีขวัญดูยากครับมวยคู่นี้ถ้าเกิดจะเล่นนี่ก็เล่นยากมากครับไม่รู้ว่ากรรมการชอบแบบไหนครับอ้าวแทงเข่าซ้ายครับเพชรบุญชูยอดวิชาก็ตีขวาชาวต่างชาติก็ปรบมือให้นะครับระยะหลังนี้น่าจะดูมวยเข่าเป็นแล้วครับขวางด้วยซ้ายครับเพชรบุญชูตียอดวิชาตีซ้ายครับตีแหมซอยยิกโอ้โหแหมไปรับเยอะหรือเปล่าครับเพชรบุญชูแทงขวาครับยอดวิชาตีขวาเพชรบุญชูโต้แล้วอ้าวล้มลงไปทั้งคู่ครับแต่ยอดทางด้านของเพชรบุญชูนี่พลิกมายืนเหลี่ยมบนเดินลุยต่อครับยอดวิชาเพชรบุญชูขวางไว้ด้วยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับยอดวิชาตีซ้ายครับตีเข่าซ้ายแทงขวาโต้ยัดซ้ายครับเพชรบุญชูยอดวิชาแทงซ้ายแล้วก็หมดยกครับโอ้โหตั้งแต่ยก1ยันยก5ครับมวยคู่นี้ครับเจ้าของเข็มขัดแชมป์10เส้นนะครับเพชรบุญชู FA คุปถือว่ามากที่สุดในเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็น48ต่อ49 3เสียงนะครับ